สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใช้งาน AWS นะครับหรือว่า Amazon Web Service ซึ่งเป็นบริการCloud Computing นะครับซึ่งให้บริการโดย Amazon นะครับ AWS เนี่ยนะครับเป็นผู้ให้บริการนะครับ Cloud Computing ที่ถือได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้นะครับในการที่เราจะเข้าใช้บริการ Cloud Computing ของ Amazon หรือ AWS เนี่ยครับสามารถทำได้ง่ายๆนะครับ2วิธีวิธีแรกก็คือเราใช้งานผ่านคอนโซลของ AWS โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ของเรานะครับเราอาจจะใช้ Google Chrome เป็นต้นนะครับส่วนวิธีที่2ในการที่เราจะใช้โปรดักต์ต่างๆเนี่ยก็คือใช้งานผ่าน Command Line นะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่า CLI นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้งานใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับการใช้งานผ่านแบบ command line หรือว่า CLI นะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการใช้คำสั่งของ Linux นะครับแล้วก็คำสั่งของ CLI ของ AWS เนี่ยนะครับมีเยอะมากนะครับมีเป็นร้อยคำสั่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาเริ่มเรียนรู้นะครับการใช้งานโปรดักต์ของ AWS หรือว่า Cloud Computing เนี่ยผ่านตัวแดชบอร์ดหรือว่าคอนโซลของ AWS นะครับบนเว็บเบราว์เซอร์นะครับแน่นอนครับว่าข้อมูลต่างๆนะครับของ AWS เนี่ยมีเยอะแยะมากมายสามารถที่จะหาได้บน Google นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับในหน้าเว็บไซต์ที่ผมเปิดอยู่เนี่ยเป็นเว็บไซต์หลักของ AWS เลยนะครับสามารถพิมพ์URL เข้ามาก็คือ aws.amazon.com นะครับแล้วก็ enter ก็จะเข้ามาในหน้าเว็บนี้เลยนะครับง่ายๆ aws.amazon.com แบบนี้พอเราเข้ามาเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับจริงๆเนี่ยมันจะมีเป็นภาษาไทยด้วยนะครับแล้วถ้าเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเขาจะมีบอกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือว่า product ที่ AWS เนี่ยเขามีให้นะครับหรือว่าเขา provide ให้เราโดยจะแบ่งเป็นหมวดหมู่นะครับตามการใช้งานต่างๆตามเทคโนโลยีต่างๆนะครับโดยสิ่งที่ผมจะเน้นหลักๆเนี่ยนะครับก็คือจะเป็น product ตัวหลักที่สุดเลยนะครับของ AWS นะครับก็คือเป็นตัวที่ทำเงินให้กับ Amazon มากที่สุดนะครับตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีความสำคัญมากๆนะครับเกี่ยวกับ Cloud Computing นั่นก็คือตัว product ที่ชื่อว่า Compute นะครับอยู่ในหมวด Compute นะครับซึ่ง product ในหมวด Compute นะครับในของAmazon เนี่ยเขาจะมีคำว่า AWS หรือว่า Amazon เนี่ยนำหน้านะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อ product นั้นนะครับสำหรับการproduct ที่เป็นเกี่ยวกับหน่วยประมวลผลนะครับหรือว่า Compute เนี่ยนะครับของ AWS เนี่ยจะใช้ชื่อว่าAmazon EC2 นะครับก็คือ EC2 ย่อมาจาก Elastic Cloud Computing นะครับก็คือ ECC ก็รวมเป็น EC2 แบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูนะครับรายละเอียดของ Amazon EC2 ได้ง่ายๆนะครับก็คือคลิกเข้ามาที่ EC2 นะครับหรือเราอาจจะพิมพ์ slash แล้วก็ตามด้วย EC2 เข้าไปข้างหลังแบบนี้ก็ได้เหมือนกันพอเราคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะมีบอกรายละเอียดต่างๆนะครับมีการเคลมถึงเกี่ยวกับperformance นะครับของ Cloud Computing ของ Amazon ต่างๆนะครับเราก็จะมีบอกสเปคต่างๆนะครับบอก specification นะครับหรือว่าสเปคของเครื่องต่างๆบอกฟีเจอร์ต่างๆบอกราคานะครับซึ่งเว็บไซต์เนี่ยนะครับ UI ของเว็บไซต์เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานได้ง่ายนะครับข้อมูลต่างๆสามารถเข้าถึงได้ง่ายอย่างเช่นตรงเมนูบาร์ที่2ด้านบนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นภาพรวมของ Amazon EC2 นะครับหรือว่า Overview เราก็จะมีฟีเจอร์บอกนะครับฟีเจอร์ก็คือจุดเด่นของมันนะครับการใช้งานต่างๆนะครับระบบปฏิบัติการที่รองรับนะครับซอฟต์แวร์ที่รองรับต่างๆแล้วก็มีข้อกำหนดใช้งานนะครับแบบนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านได้นะครับเขาก็จะมีอธิบายไว้หมดนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีตรงส่วนที่เป็นของpricing ก็คือราคาแน่นอนว่ามันไม่ฟรีนะครับคือสำหรับการใช้งานระยะยาวเนี่ยคือเราต้องการที่จะใช้ cloud computing หรือว่าระบบประมวลผลที่มันมีปริมาณมากๆนะครับมันไม่ฟรีแต่ว่าก็จะมีข้อดีอย่างนึงก็คือพวก
บริการคลาวด์คอมพิวติ้งต่างๆเนี่ยเขาต้องการให้กับยูเซอร์เนี่ยใหม่ๆเนี่ยเข้าไปใช้ของเขานะครับเพราะฉะนั้นวิธีการดึงดูดก็คือเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นฟรีโควต้าหรือฟรีเทียร์ให้เราได้ใช้นะครับอาจจะอย่างเช่นมีโควต้าให้เราได้ใช้อย่างเช่น750ชั่วโมงนะครับในการที่เราจะรันระบบปฏิบัติการ Linux นะครับรันเครื่องที่เป็นเครื่อง Linux หรือว่าเครื่อง Windows นะครับโดยใช้แบ่งเป็น Instance Type ก็คือแบ่งตามประเภทของสเปคต่างๆของ CPU ของ Memory ที่ของ Hard Disk ที่เขามีแบ่งไว้นะครับซึ่ง Instance Type ตัวที่เขาให้เราใช้ได้ฟรีๆเนี่ยก็คือเป็น T2.micro นะครับมันก็จะมีซึ่งเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลได้นะครับว่า T2.micro เนี่ยมันมีสเปคของ Instance Type เนี่ยสเปคของ Instance Type ตัวเนี้ยนะครับมีอะไรบ้างก็จะมีบอกจำนวน CPU บอกMemory ว่ามีให้กี่กิกะไบต์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีบอกถึงเกี่ยวกับประเภทของการเลือกใช้งานนะครับประเภทของราคาที่เราจะใช้นะครับมันก็จะมีประเภทเป็นแบบ on demand on demand นี่ก็คืออยากใช้ตอนไหนเราก็คือใช้ได้เลยแต่ว่าราคามันก็จะเป็นราคาปกตินะครับโดยราคาของ product ของ EC2 เนี่ยนะครับของ instance เนี่ยมันก็จะคิดเป็นต่อชั่วโมงในหน่วยดอลลาร์นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะมีประเภทอื่นๆอีกอย่างเช่น spot instance saving plan reserve instanceพวกนี้นะครับอันนี้ยังไม่พูดถึงโดยเราจะใช้เป็นแบบ on demand ก่อนทั่วไปนะครับถัดมาก็จะเป็น instance type ตรงนี้ instance type เนี่ยเขาก็จะมีแบ่งประเภทนะครับของ instance เนี่ยหรือ compute node เนี่ยเป็นประเภทต่างๆนะครับตามฟีเจอร์ที่มันมีนะครับ อย่างเช่นถ้าเป็น general purpose นะครับก็คือใช้งานทั่วไปนะครับก็จะมีแบ่งประเภท instance type เป็น9ประเภทนะครับก็จะมีประเภท A1 นะครับ A1 T3 T3A T2 อะไรเงี้ยนะครับเมื่อกี้ที่เราดูไปนะครับก็คือ free instance type ที่เราที่เขาให้เราใช้750ชั่วโมงเนี่ยก็คือจะเป็น T2 นะครับมันก็จะมีพอเราคลิกไปที่ T2 เนี่ยมันก็จะมีบอกสเปคต่างๆบอกฟีเจอร์นะครับเขาก็จะมีบอกรายละเอียดไว้ว่าใช้ CPU ที่เป็นของค่ายไหนนะครับอันนี้ก็คือหลักๆก็จะเป็น Intel แล้วก็จะมีบอก generation ของ CPU นะครับนะแล้วก็จะมีบอกจุดเด่นนะครับแล้วก็จะมีบอกว่าเนี่ย instance type ที่เป็น T2 เนี่ยมันก็จะมี instance ย่อยๆเนี่ยออกเป็นประมาณ 6-7 อันแบบนี้มีแบบ nano micro small medium large x large แล้วก็ 2x large นะครับแบ่งไปตามperformance หรือว่าจำนวนของ CPU core นะครับจำนวนของฮาร์ดแวร์ที่มันที่เราจะได้มานะครับที่เราต้องการที่จะใช้อย่างเช่น T2.micro เนี่ยเราจะสามารถที่จะใช้ virtual CPU นะครับก็คือ vCPU เนี่ยได้1 vCPU แล้วก็memory ที่เราจะได้เข้ามานะครับที่เราจะได้ใช้ก็คือ1 GB ส่วน storage ก็จะเป็นแบบEBS นะครับอันนี้ก็จะเป็น EBS type เป็น storage ของ AWS นะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยพูดถึงแล้วก็ network performance ก็คือเป็นประสิทธิภาพของการเชื่อมต่อหรือเครือข่ายระหว่าง instance กันเองนะครับระหว่าง compute node กับ compute node ก็จะมีนะครับแบบนี้แล้วก็จะมีสเปคอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นมันก็จะมีเทคโนโลยีของ Intel นะครับก็คือพวกvectorization นะครับ Intel AVX ถ้าเกิดว่าเราไปใช้instance type ที่มันมีประสิทธิภาพมากกว่านี้มันก็อาจจะมากับ CPU ที่มันจะซัพพอร์ต Intel AVX 512หรือ256อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับแบบนี้เขาก็จะมีบอกด้วยว่าอย่างเช่นเนี่ยสำหรับ use case นะครับก็คือเป็นเคสที่เรามักจะใช้ generalPurpose Instance Type ตัวนี้สำหรับทำอะไรเช่นอาจจะเอาไปสำหรับทำเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์นะครับหรือรันเว็บแอปพลิเคชันง่ายๆนะครับ Build Server Code Repository นะครับ Micro Service หรือว่าการเทสหรือการทดสอบนะครับแบบนี้ก็จะมีให้เราเลือกราคาก็จะไม่แพงก็จะถูกนะครับเพราะมันเป็น General Purpose มันจะมีแบบอื่นอีกก็คือเป็น Compute Optimized นะครับก็คือเครื่องที่มันถูก optimize มาแล้วสำหรับการประมวลผลที่มันจะเน้นใช้จำนวน CPU เนี่ยเยอะๆ
มันก็จะมีชื่อย่อของ instant type ประเภทนี้ว่า C นะครับขึ้นต้นด้วยตัว C ก็คือ C5 C5N C4 นะครับ จะมีเช่นอันใหม่ล่าสุดนี่ถ้าเข้าใจไม่ผิดก็คือจะเป็น C5 นะครับ C5 น่าจะใหม่ละนะครับใหม่สุดละเพราะว่ามันเนี่ยครับก็คือ C5 เนี่ยมันจะใช้ CPU ที่เป็น Virtual CPU ของ Second Generation Intel Xeon Scalable Processor นะครับที่เป็นแบบ Cascade Lake นะครับก็คืออันนี้เป็นตัวใหม่เลยนะครับเป็นซีรีส์ Xeon Platinum ที่เป็นซีรีส์ 8000 นะครับหรือ Skylake ก็จะเห็นว่ามันจะมีสับ Instant เนี่ยหรือ Instant ย่อยๆเนี่ยนะครับที่เป็นของ C5 เนี่ยเยอะมากนะมีตั้งแต่ตัวเล็กสุดก็คือ C5 Largeก็คือ vCPU เนี่ย2คอร์สเมมโมรีก็คือ4 กิกะไบต์นะครับแล้วก็เน็ตเวิร์กแบนด์วิดท์เนี่ยก็คือถึง10กิกะบิต per second นะครับถ้าเกิดว่าเป็นinterconnect technology ของ AWS เนี่ยเขาจะใช้เป็น10กิกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเจ้าอื่นๆก็จะมีเทคโนโลยีตัวอื่นไปนะครับอาจจะเป็นMellanox อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่การ implementation แล้วก็จะมีไล่มาเรื่อยๆนะครับก็จะมีขนาดใหญ่กว่านี้ก็คือมี C5.x large นะครับ 2x large 4x large 9x large นะครับไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีจนถึงอย่างเช่น CPU vCPU เนี่ยเราอัพได้ถึง96 CPU core นะครับ memory ก็คือ192 GB เยอะมากอันนี้ราคาก็จะแพงตามขึ้นไปด้วยนะครับก็จะมีประเภทอื่นอีกนะครับอย่างเช่นมี instant type ที่มันจะเราต้องการที่จะใช้งานเพื่อที่จะเน้น memory เยอะๆนะครับประมวลผลหนักๆนะครับมีการในระหว่างที่มันประมวลผลไปเนี่ยมันต้องมีการเก็บข้อมูลไว้เยอะนะครับเพราะมันก็ต้องเก็บข้อมูลไว้กับ memory พวกนี้นะครับ memory เยอะมันก็จะทำให้การประมวลผลเนี่ยเร็วไปด้วยนะครับใช้สำหรับพวก big data ต่างๆนะครับการประมวลผลที่มันเป็น real time นะครับคือแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆหรือ high performance database พวกนี้นะครับเกี่ยวข้อมูลเยอะๆมันจะต้องดีลกับปริมาณข้อมูลเยอะๆก็จะเน้นไปที่ memory optimize แล้วก็จะมีแบบ accelerated computing ก็คือเป็น computing ที่มันจะเร่ง speed ก็คือมีความเร็วมากกว่าเดิมอีกนะครับพวกนี้เนี่ยมันจะเป็น instant type ที่มันจะมีการimplement GPU เข้าไปด้วยนะครับจะเพิ่ม GPU เข้าไปก็จะมีแบ่งตามประเภทของ GPU นะครับอย่างเช่นที่เป็นแบบ P3 เนี่ยจะใช้ GPU เป็นแบบ V100 นะครับ V100 นะ V100 สูงสุดนะครับสามารถที่จะใส่ได้ถึงการ์ดจอตัวเนี้ยนะครับก็คือ8ตัวนะครับ8ตัวเลยก็จะใช้เป็น Instant Type ตัวนี้นะครับมี Instant Type ที่เป็น P2 ก็จะเป็นใช้K80 นะครับ K80 GPU นะครับแล้วก็จะมีแบบInfinite One นะครับ INF One จะมีแบบ G4 นี่เป็น Instant Type ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับของ Accelerated Computing ที่ AWS เพิ่งเพิ่มเข้ามานะครับก็คือจะใช้ Nvidia ที่เป็น T4 Tensor นะครับตัวนี้ก็เร็วมากแล้วก็จะมีแบบG3 นะครับ G3 เนี่ยจะใช้เป็น M60 GPU นะอันนี้ก็จะเป็นตัวเก่าหน่อยนะครับแล้วก็จะมี F1 จะมีตัวอื่นอีกอย่างเช่น Storage Optimize นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเน้นไปที่workload ที่มันเป็นงานที่มันต้องใช้ workload เยอะๆนะครับต้องการ read write นะครับแบบเร็วๆแบบเยอะๆนะครับพวกนี้ก็จะใช้Storage Optimize พวกนี้ก็จะมีดีเทลต่างๆนะครับแบ่งไปตามประเภทนะครับแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะเหมาะกับงานที่แตกต่างกันไปอันนี้ก็ต้องเลือกใช้ดีๆนะครับแต่สำหรับทิวทอเรียลที่เราจะทำกันเนี่ยก็จะใช้เป็น General Purpose แบบง่ายๆนะครับแบบฟรีๆก็คือเป็น T2 นั่นแหละนะครับ T2.micro.small.medium อะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับ